การสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับเนี่ยการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราอาจจะบวยการสร้างจังหวะตัวเองนะครับการย่ำเท้าอยู่กับที่ในขณะการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ง่ายขึ้นนะครับดูด้านข้างครับเห็นภาพเห็นด้านข้างคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับที่ด้านนี้นะครับตัวนี้เห็นว่าเราต้องการสร้างจังหวะให้ตัวเองครับในการเรียนมวยไทยนะครับก็จะมีพื้นฐานหนึ่งเราควรตระหนักคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับเนี่ยการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราอาจจะบวยการสร้างจังหวะตัวเองนะครับการย่ำเท้าอยู่กับที่ในขณะการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ง่ายขึ้นนะครับดูด้านข้างครับเห็นภาพเห็นด้านข้างคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับที่ด้านนี้นะครับตัวนี้เห็นว่าเราต้องการสร้างจังหวะให้ตัวเอง